ิตไลฟ์สดเนี่ยเป็นไลฟ์สดที่ฉุกเฉินมากๆของ UNSCR เกี่ยวกับเหตุแผ่นดินไหวที่แบบใหญ่มากๆในประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็คนเสียชีวิตเป็นหลักหลายหมื่นนะฮะหลายคนน่าจะเห็นในข่าวแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นต่างๆแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะฮะผมขอเชิญครับพี่หญิงจากหน่วยงาน UNHCR มาให้ความรู้ของเราเรื่องนี้โดยตรงเลยครับพี่หญิงช่วยเล่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้หน่อยได้ไหมครับได้เลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นเวลาท้องถิ่นเนี่ยคือ 4:17 นาทีมันเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากนะคะ 7.7 แมกนิจูดลึกลงไป18กิโลเมตรมันถึงรุนแรงมากๆแล้วก็จํานวนผู้เสียชีวิตที่สูงมากๆมันเนื่องจากมันเกิดเช้ามืดอะค่ะทุกคนอยู่ในบ้านแน่นอนทุกคนนอนหลับอยู่แน่นอนฉะนั้นเนี่ยเราเห็นภาพที่แบบทําไมเค้าถึงออกมาไม่ได้ออกมาไม่ทันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเกิด after shock อีกต้องบอกเลยว่าวันแรกที่เราได้อีเมลจำนวนผู้เสียชีวิตคือ 2,000 คนนั่นถือว่าสูงมากๆแล้วนะสูงมากหลังจากนั้นมา earthquake รอบที่2ความหนักของมันอะไม่ต่างกันอาคารที่มันอาจจะยังไม่ถล่มเจอกันรอบที่2เนี่ยมันเลยแบบเยอะมากนะคะมี after shock จนถึงวันนี้3,000 ครั้งคือถ้าเราเจอภาพที่แบบแค่ตึกถล่มแล้วเอาไม่ต้องลูกเนาะสัตว์เลี้ยงของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยเรายังแบบทําใจไม่ได้เลยอ่ะค่ะ